ดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปลีดเบียร์วีคนะซึ่งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันต้องซื้อทิเก็ตแต่วันนี้เราได้อีเนี่ยมาฟรีฟรีอีเวนต์แล้วก็แคปหน้าจอมาคอนเซ็ปต์ของงานเนี่ยมันจะเป็นเจ้าของเบียร์ผลิตเบียร์ขึ้นมาแล้วก็มาพรีเซนต์เบียร์เฟเวอร์ใหม่ๆไอ้ย่าที่ไปเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเบียร์คุณรวยไงใช่หน้าตาอย่างเราอ่อนรวยมากอ่อนรวยมากประเทศนี้ของเราเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นทางการแล้วนะเราต้องเปลี่ยนเครื่องทรงละถือว่าเป็นหนาวหรือเชียงใหม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายได้ละวันนี้เรามาเปิดตัวเบียร์บูยอร์กฮะเป็นเบียร์ตัวใหม่ของเมืองยอร์กแล้วก็ท่านซีโอ2คนสามารถให้ข้อมูลชื่อคนไปมางานเทศกาลเบียร์นะคะคนเยอะมากแล้วเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างช่วยด้วยเขาจะนอกจากจะเลี้ยงเบียร์แล้วเขายังเลี้ยงข้าวด้วยหรอเขาให้ถูกโต๊ะเลยตอนนั้นกำลังจ้วงอันนี้เป็นวันเปิดตลาดของเขาแล้วเขาเอามาอวดเบียร์กีวีจ้าตอนเขาออกมาเสิร์ฟเนี่ยนึกว่ากีวีที่เป็นลูกๆอ่ะกีวีสีเขียวอ่ะอ้าวไม่ใช่เหรอคือนกกีวีว่ะแกอันนี้เป็นลูกน้องน้องเป็นกระเหล่าน้อยนิคโคลสิสเตอร์ดาวสวัสดีนะน่าจะอ่อนโยนกินวิสกี้ไปด้วยนิดหน่อย Vermont IPA มันจะมาให้เราอีกไอเกนฟองยองไหนๆ 66% which is the highest one today เขาจะให้เรากินจนเมาแบบการเป็นหมาธรรมดาจะกินแปดรีสเบียร์วีคนะคะเรามานั่งฟังเขาพรีเซนต์เบียร์เหล่านี้แล้วก็ให้เวลาแค่20นาทีในการแจกคือว่าเนี่ยมีวิสกี้มาแจมนะฮะซึ่งอันเนี้ย 47% ไอ้เหี้ยโอ้ก๊อดโอ้ my god ไงครับเป็นไงครับแรงมากไอ้เหี้ยนี่คือเบียร์ที่เขาแนะนำมาเมื่อกี้เนาะแต่เราไม่ได้เรากินเบียร์กระป๋องที่แล้วยังไม่หมดเลยวันนี้มางานเบียร์ฟรีเขาก็จะแจกเรื่อยๆฮะซึ่งเราคะเนแล้วว่าถ้าเราชวนพี่แป๋มกับพี่โต้งมาเนี่ยร้านเขาจะซื้ออันนี้คือเอลของจริงจะมีกลิ่นมันจะใสไงรู้ว่าเทลเอลไงเทลเอลอ่ะเทลแปลว่าเทลแปลว่าซีดต้องสีอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าทีมอื่นเขาเมาแค่ไหนเนาะเพิ่งได้วิสกี้ที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงมากล่าสุดได้มา 50% ก็คือมีน้ำ 50 แอลกอฮอล์ 50 เอาไฟแช็กจุดเนี่ยไฟไหม้เลยเราได้เบียร์ใหม่มาแล้วแล้วคุณจะกินไหวไหมบอกว่ามัน 7.5 เด็กๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ผมกินแค่พออยู่แล้วเอามาแจ็คติ๊กติ๊กเขื่อนยังน่ารักเนาะแต่ว่าแอลกอฮอล์ไม่น่ารักเลยเด็กๆ 7.5 Imperial Tomigoko Stout สำเนียงดีอธิบายเรื่องเบียร์แต่ถามว่ารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องว่าเนี่ยหมักมา15ปีเป็นวิสกี้ข้าวโพดแพงมากแก่กว่าเราอีกหางโสไม่เท่าอายุผมเลยเลวอ่ะอันนี้เราต้องกินเพราะคนที่หมักอ่ะยังไม่ได้กินเลยแป้งแรงจัด
ไงครับเป็นไงครับแอลกอฮอล์มีคนทางนี้นี่คือคนยุคเราไปแล้วจ้าช่วงกินบะปอหอดตยได้อะไรแจกมาเขาเรียกว่าอะไรอย่างสายห้อยคอจ้าอารมณ์ผ้าคาโซตันไอ้แฮปปี้วันไอ้กอดวันไอ้กอดมอนแกมุ่งแกมากระจายจะเอาอะไรกับขี้เหล้าเนาะอ่ะนี่มันคือนี่ไอ้นี่ยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยย้อมหมดเลยฮะเนี่ยย้อมหมดเลยฮะกินเข้าไปกินเข้าไปกินอีกกินอีกกินหมดแก้วเย้เขาแบบอีเอเชียสองคนเนี่ยมึงขี้เหล้าเลยหรือมึงยังไม่พอใจอีกเหรออะไรเงี้ยเราออกมาจากร้านแล้วค่ะเฮ้ยตึกนี้สวยจังเลยตอนกลางคืนแองอ่ะถามเขาว่าฉันน่ะต้องการซื้อเบียร์ของเธอได้ที่ไหนภาษาอังกฤษดีไปไงเขาเข้าใจว่าฉันน่ะจะไปต่อได้ที่ไหนเขาเลยแนะนำให้อีกสองร้านตึกตรงนี้มันก็จะแบบอันนี้คือหอพักคนรวยเราอ่ะเคยจะมาอยู่หอนี้ด้วยแหละมาดูแล้วห้องมัน500กว่าไม่ได้แพงแต่มันติดมากเราจะไปหาไอ้ยังไอ้ยังอุนุท้อนๆกินกันไปคนเอเชียหานี่กินเหล้าหาแบบนั่งขนาดไอ้ยังท้องหาที่กินต่ออยู่สองคนนี้ไม่เมาด้วย the most posh hotels in the leasและที่สำคัญคือผมเห็นป้ายตรงนั้นที่โรงแรมเนี่ย was opened by the Earl of Harwood KG ในปี1937ครับตรงไหนป้ายอยู่ไหนตรงนั้นนะครับโดยป่วยเป็นทางการโดย Earl of Harwood เป็นมิตรจัง1937นะโอเคไม่สิเราต้องฟังคนนี้ก่อนเขาไม่ยากกับควีนอลิซาเบธอ๋อซึ่งแบบผมมากแล้วที่เขาอยู่ที่ฮาวูดเฮาซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นมันเฮาของลีดคือลีดเนี่ยมันไฮโซตรงที่เป็นญาติของควีนไงพูดแล้วหยุดไม่ได้พอแล้วผมไม่พูดละเดี๋ยวละป่ะตรงนั้นเป็นสายรถไฟในลิสเตอร์ให้ดูสองคนนี้บ่เมาเลยเตะอู้กันไปเลยเดี๋ยวมันก็กาดรอน้องดุ๊กกิ๊กหนูอยากเล่นกับเพื่อนครับเจ้านายไม่ให้เล่นนั่นนะดิอุ่นๆท้อนๆอ่ะแค่นี้เหรอมีสูตรอื่นไหมถ้าอินดิเกต x กำลัง2มันจะได้ x กำลัง3เพิ่ม3บวก x กำลัง2บวก x แล้วก็บวก c อันนี้ท่องมาไม่ได้ท่องโดยปกติพวกผมอ่ะถ้าจะวัดข้อมังไหมอ่ะอินดิเกตยังได้อยู่ไหมได้เพราะว่าไม่เมาเดินเดินให้ตรงเส้นนั้นตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้านอาหารไทยเพราะว่ามีคนอยากกินต้มแซ่บซึ่งร้านจะปิดในอีกครึ่งชั่วโมงอ้าวเลี้ยวไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอยากน้ำพาไลน่าไทยอร่อยดีนะคะไทยอร่อยดีเป็นร้านอาหารไทยคู่เมืองคู่จะบอกคู่ทูคูยาตรงเนี้ยมีอยู่2ร้านตรงนั้นข้ามก็คืออ้าวโฮมเมบาร์ก็ร้านนั้นแหละก็ดีร้านนั้นก็ดีร้านนี้ก็ดีกินร้านไหนก็ได้สิ่งที่เราชอบของที่นี่นอกจากอาหารแล้วบัวลอยอร่อยอาหารมาแล้วอันนี้คือต้มแซ่บเนื้อใช่ป่ะแล้วก็ซี่โครงเนื้อเด็กอุ่นๆท้อนๆสมใจน้องหมูย่างมาแล้วมากับกล่องข้าวน้อยข้าแม่ข้าวเหนียวจ้ากินข้าวนึ่งไหวจ้าพอปีกบอลอ้าวเด็กโมจะเล่นกินข้าวกินข้าว
เราจบคลิปนี้ที่ร้านไทยอร่อยดีนะฮะร้านไทยอร่อยดีก็คือเป็นร้านที่ดังของลีดต้องมาเนี่ยอุ่นๆร้อนๆจบไปด้วยภาพต้มแซ่บที่หมดคลิปต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนไม่ว่ากันนะฮะไอ้ของใครเนี่ยบายของมิกบาย